้หรือไม่คะว่านิโคตินเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์มากกว่าเฮโรอีนแอมเฟตามีนและโคเคนอีกค่ะสารเคมีในบุหรี่เนี่ยมีมากกว่า 7,000 ชนิดนะคะโดยตัวที่ร้ายที่สุดนั่นคือนิโคตินนั่นเองซึ่งเป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นหลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าโดพามีนออกมาค่ะทำให้เวลาที่สูบเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแต่วันนี้ค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอจะมาเล่าถึงอันตรายของนิโคตินให้ได้ฟังกันจริงๆมันมีมากกว่า 7,000 ชนิดนะคะสารที่เป็นพิษอยู่ในบุหรี่แต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือนิโคตินซึ่งนิโคตินเนี่ยก็ความจริงจะเรียกว่าพระเอกก็ไม่ได้ต้องเป็นผู้ร้ายของเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนิโคตินเนี่ยที่มันทำให้เสพติดเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสารเสพติดมันทำให้หลั่งสารแห่งความสุขโดพามีนเพราะนั้นก็ทำให้อยากจะสูบเพราะว่าสูบแล้วผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็เลยแล้วก็เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงสุดเมื่อเทียบกับเฮโรอีนเทียบกับแอมเฟตามีนหรือว่าโคเคนนะคะเพราะนั้นที่บอกว่ามันไม่เสพติดเนี่ยไม่น่าจะใช่มันเสพติดมากเลยแล้วพอมันเสพติดมันก็ทำให้เสพเยอะทีนี้นิโคตินเนี่ยมันมีอันตรายต่อร่างกายด้วยตัวมันเองนะคะยังไม่ได้รวมสารพิษตัวอื่นสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าฤทธิ์ของมันที่เด่นที่สุดก็คือฤทธิ์ที่ทำให้มีหลอดเลือดตีบมันทำให้หลอดเลือดหดตัวทั่วร่างกายเพราะนั้นมันก็เลยมีเอฟเฟกต์มีผลกับทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เหมือนกับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะที่เราเห็นสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็เนี่ยค่ะเป็นเอฟเฟกต์จากเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะที่สมองก็จะมีเหมือนจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้หัวใจก็ฮาร์ทแอทแทคที่หัวใจหยุดเต้นเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะอันนี้ก็พบได้ในเด็กอายุน้อยลงและที่สำคัญเลยก็คือที่ปอดเนี่ยเป็นตัวที่รับนิโคตินโดยตรงมันก็จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเป็นหอบหืดเยอะขึ้นเกิดการอักเสบง่ายขึ้นเช่นคนที่เป็นโควิดถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะติดง่ายกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อันตรายคือความรุนแรงจะเยอะกว่า 5-7 เท่าเลยค่ะเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่คือโอกาสจะเป็นโควิดเท่าๆกันแต่ว่าถ้าเป็นแล้วจะรุนแรงมากกว่านะคะด้วยเหตุที่นิโคตินเนี่ยนอกจากทำให้หลอดเลือดตีบแล้วเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวนะคะก็ยังมีการสร้างสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบพวกอินเตอร์ลิวเคนซึ่งมันทำให้ตัวมันเองก็ไปทำให้เกิดการอักเสบแล้วที่สำคัญก็คือมีอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เซลเกิดการทำลายแล้วก็การซ่อมแซมเซลผิดปกติไปเป็นมะเร็งหรือว่าแก่ง่ายที่เราไปพยายามไปกินแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อต้องการให้ผิวพรรณดีหน้าตาดูหนุ่มสาวแต่ตัวบุหรี่เนี่ยมันสร้างตัวตรงกันข้ามก็คือเป็นตัวอนุมูลอิสระเลยค่ะเพราะนั้นเอฟเฟกต์ของทั้งร่างกายเนี่ยก็เกิดจาก3สิ่งนี้ก็คือหลอดเลือดตีบการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระติดตามอันตรายเหล่านี้ได้นะคะในรายการโรงหมอกับตอนสารนิโคตินในบุหรี่ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะThank you.